เพื่อนบรรพชิตผู้ตั้งอยู่ในฐานะนวกภูมิทั้งหลายคือผู้บวชใหม่เพิ่งเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ วันนี้เราจะพูดกันโดยเรื่องขันห้า ขันทั้งห้า เป็นเรื่องสำคัญที่เหลือที่จะกล่าวแต่พวกเรารู้จักกันแต่เพียงชื่อรู้จักกันแต่เพียงชื่อพูดกันแต่เพียงชื่อผมก็เคยเป็นพระบวชใหม่นวกภูมิเคยศึกษาขันห้าขันห้ามาแต่เพียงชื่อแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์ต้องศึกษาต่อมาอีกหลายปีจะเรียกว่าหลายสิบปีก็ได้จึงค่อยรู้อ้าวไอ้ตัวขันห้านี่มันคืออะไรมันคืออะไร มันคือเรื่องที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดนะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเบื้องต้นของทั้งหมดมันเป็นเรื่องกอขอกอขอกอกาแต่ว่ามันเป็นกอขอของพระนิพพานแล้วก็เป็นเรื่องสำหรับชีวิตจะเป็นอยู่ได้ก็เพราะมีความถูกต้องของไอ้สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้งห้า และมันยังเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาการศึกษาทั้งหมดเนี่ย มันตั้งอยู่บนเรื่องของขันธ์ห้า แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะศึกษาได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัส เรื่องขันธ์ห้า แก่สาวกชุดแรกสุดคือปัญจวัคคีย์ท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์พระรู้เรื่องขันธ์ห้าตรัสเรื่องธรรมจักรบรรลุองค์เดียวเพียงเห็นธรรมเพียงดวงตาเห็นธรรม คือเข้ากระแสแห่งพระนิพพานเท่านั้นเองยังไม่ได้บรรลุนิพพานต่อมาตรัสเรื่องขันธ์ห้ารู้เรื่องขันธ์ห้าเข้าใจเรื่องขันธ์ห้าจัดการกับเรื่องขันธ์ห้าได้เสร็จหมดนั่นแหละจึงเป็นพระอรหันต์คือบรรลุนิพพานถ้าไม่รู้เรื่องขันธ์ห้ามันก็จะกอดรัดเอาความทุกข์เนี่ยจะกอดรัดเอาหัวงูหรือยาพิษหรืออาวุธมาเป็นของที่รักที่พอใจต้องรู้จักขันธ์ห้าแล้วจะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงขอให้ฟังต่อไปไอ้ที่นี่ความลำบากมันก็อยู่ตรงไอ้คำที่พูดจะใช้พูดใช้เรียนใช้สอนขันห้าไอ้ขันห้าไอ้ขันนี่มันคืออะไรเรื่องชวนหัว เอามาแทรกตรงนี้สักหน่อยว่าพวกที่แรกเรียนขันธ์ห้า
ขาก็เข้าใจความหมายตามความรู้สึกของเขาเองแทนที่จะหมายถึงขันมันเป็นความหมายของธรรมะเขาก็เข้าใจเอาตามเสียงของมันคือเป็นขันตักน้ำนี่ว่าขันตักน้ำคิดดูนั่นเขาอธิบายเวทนาขันนะเวทนาขันโทเวทนาขันว่าไอ้หายโอ่งเล็กๆที่ปากมันแคบแล้วขันมันลงไปลำบากขันมันคับปากโอ่งอันนั้นไอ้โอ่งใบเล็กนะคือเวทนาขันนะมันไปกันคนละทิศคนละทางนู่นไม่รู้มันคนละทิศคนละทางคำว่าขันเดี๋ยวนี้ก็ลำบากรู้สึกว่าลำบากที่จะแปลคำว่าขันนี่ว่าอะไรกันแน่ว่าอะไรกันแน่ที่แปลเป็นภาษาฝรั่งก็มีปัญหาอย่างเดียวกับภาษาไทยมันรู้ไม่ได้มันแปลไปเป็นในส่วนขันแปลว่าส่วนหรือแปลว่ากองหรืออะไรอย่างนี้ มันฟังกันเลยเข้าใจตามความหมายคำธรรมดาว่าส่วนว่ากองเช่นเอาแตงโมมันลูกหนึ่งผ่าออกเป็นสี่เป็นห้าส่วนส่วนนั้นก็เรียกว่าขันหนึ่งนั่นเองถ้าอย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะถูกได้หรอกไม่มีทางที่จะถูกความหมายของคำว่าขันก้อนหินมาก้อนหนึ่งต่อยออกเป็นห้าก้อนมันก็เท่ากันเหมือนกันทั้งห้าก้อนแตงโมตัดออกไปเป็นห้าส่วนก็เหมือนกันทั้งห้าส่วนมันจะเป็นอะไรได้ยังไงไอ้ห้าส่วนของขันเบญจขันที่ประกอบกันเป็นอัตภาพของเราคนหนึ่งๆนี่มันไม่ได้เหมือนกันแต่ละส่วนมันทำหน้าที่คนละอย่างมันจะต้องเข้าใจไปถึงว่าส่วนแห่งหน้าที่ส่วนแห่งหน้าที่ห้าหน้าที่ห้าส่วนห้าหน้าที่มันทำงานคนละอย่างมันมีลักษณะอาการในคนละอย่างรูปอย่างเวทนาอย่างสัญญาอย่างสังขารอย่างวิญญาณอย่างคนละอย่างไม่ใช่แตงโมห้าเสี้ยวมันก็เหมือนกันหมดอย่างนั้นก็มันไม่ใช่ท่านจะแปลว่าอะไรดีคำว่าขันมันไม่มีปัญญาจะแปลให้กรงเพลงออกมาภาษาไทยฟังถูกทันทีก็จำเป็นที่จะต้องใช้คำเดิมว่าขันทั้งห้า จะแปลคำว่าขันออกเป็นนั่นเป็นนี่มันก็ชวนให้เข้าใจผิด นั่นในภาษาบาลีก็แปลได้หลายอย่างแปลว่าส่วนก็ได้แปลว่ากองก็ได้แปลว่าลำต้นก็ได้เช่นลำคอนี่เลยขันคอนี่มันเป็นลำเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าขันแล้วได้หลายอย่าง จนไม่รู้จะแปลกันอย่างไรอย่าไปแปลมันดีกว่าเรียกมันว่าขันห้าขันให้รู้ว่ามันคนละหน้าที่ที่สำคัญใหญ่เนี่ยมีอยู่ห้าหน้าที่อยากจะให้พิจารณาดูอะไรดีไอ้ที่เรารู้จักกันดีเช่นว่ารถยนต์คันหนึ่งมันประกอบอยู่ด้วยระบบหลายระบบเนี่ยระบบหนึ่งเป็นตัว
คันรถโครงรถแชสซี่อะไรข้างมันที่เป็นโครงรถนั่นระบบหนึ่งนะแล้วระบบที่มันเป็นแยกออกไประบบล้อถ้าไม่มีล้อไปไม่ได้อะไรแล้วก็ระบบเครื่องยนต์นั้นก็ต้องมีเป็นระบบน้ำมันระบบจุดระเบิดระบบทำความเย็นมากที่สุดแต่ระบบหล่อลื่นขาดระบบหล่อลื่นก็ตายดิกนอนไม่วิ่งไปไม่ได้แล้วมันจะเรื่องอื่นจะวิเศษอย่างไรพอขาดระบบหล่อลื่นก็ไปไม่ได้นี่คิดดูเพราะมันยังมีส่วนที่จะแยกออกไปในส่วนที่เป็นระบบบังคับมันบังคับเป็นอย่างให้ว่ามันหยุดเป็นระบบเบรกหรือให้มันวิ่งไปข้างหน้าหรือว่าให้มันวิ่งเร็ววิ่งช้าหรือให้มันหยุดถอยหลังนี่มันเป็นระบบไปมันประกอบกันเข้าครบถ้วนบริบูรณ์ทุกระบบแผนหน้าที่มันจึงเป็นรถยนต์คันหนึ่งถ้าคุณจะแปลว่าส่วนมันก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ส่วนฉันจะแบ่งเท่าๆกันหรือเหมือนกันถ้าเราจะต้องรู้จักมันอย่างดีจึงจะบังคับมันให้ได้ตามที่เราต้องการในการบังคับมันเราจะต้องมีสติปัญญามีความรู้ท่านมีรถยนต์แล้วท่านยังต้องศึกษาให้มันรู้ทุกระบบและบังคับมันแล้วก็ยังมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ขับถ้ามันทำพลาดไปมันก็มีผลตรงกันข้ามไปจะลงเหวแทนที่มันจะทำใช้ระบบให้หยุดและถอยหลังนี่มันใช้ระบบวิ่งไปข้างหน้าเร็วเข้าแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันก็เหาะลงมาจากยอดเขา นั้นมันเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้ในร่างกายนี่มันก็มีระบบที่สำคัญ5 ระบบแล้วเราก็จะต้องมีความรู้เพียงพอกำลังของความรู้ที่เพียงพอที่จะบังคับมันคือสติปัญญาสัมปชัญญะเหล่านี้ซึ่งคุณจะต้องฝึกอีกทีหนึ่งเรียนรู้ระบบของธรรมะแล้วจะต้องไปฝึกการใช้การบังคับมันอีกให้ถูกต้องทีหนึ่งจนรู้เรื่องขันเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้ว จะต้องไปฝึกสติสัมปชัญญะด้วยระบบอานาปานสติภาวนาแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ แล้วก็จะขับรถยนต์คันนี้ได้ตามที่ต้องการมีแปลกอยู่เหมือนกันที่ภาษาบาลีก็ใช้คำว่ายนตะกับร่างกายนี่คือยันตะสรีรังสรีระยนมันก็มีความหมายเหมือนกับรถยนต์ร่างกายนี่ทีนี้พูดกันถึง5 ส่วน 5 ส่วนแต่ละส่วนมีหน้าที่หรือระบบหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันอันแรกเรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์มันก็พอจะเปรียบกันได้กับไอ้ระบบโครงร่างโครงรถซึ่งมันต้องมีโครงมีนี่ก่อนแล้วมันจะมีระบบอื่นๆอาศัยอยู่ที่นั่น
นี่เราก็ต้องมีระบบโครงร่างคือรูปขันธ์คำว่ารูปะรูปะคำพูดคำนี้แปลว่าสลายสิ่งที่สลายได้สิ่งที่ประกอบกันขึ้นแล้วสลายได้นี่รูปแต่เพียงเรื่องรูปอย่างเดียวมันก็ลำบากด้วยรูปร่างกายเจริญอย่างไรแล้วแตกสลายอย่างไรไอ้คำที่มันจะต้องแตกสลายเป็นแน่นอนนะเป็นชื่อของไอ้ระบบนี้ระบบรูประบบนี้มันประกอบขึ้นโดยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและคุณสมบัติอื่นๆอีกแม้แต่ระบบประสาทที่ทำให้รู้สึกทางประสาทเนี่ยเขาก็เอามารวมว่าในระบบนี้หมายความว่าการศึกษาที่เรามีอยู่พวกอภิธรรมอะไรก็ตามใจเอาระบบประสาทเนี่ยมารวมไว้ในรูปในระบบรูปประสาทมันครึ่งจิตกันไปแล้วเอาเป็นว่าเรามีร่างกายเป็นเนื้อผมขนและฟันหนังอะไรอย่างที่เรารู้จักมันดี แล้วก็มีระบบหน้าที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายนี่กายไปหยุดแค่กาย อันนี้มันเป็นระบบรูปแต่ละระบบมีระบบประสาทเฉพาะของมันรวมกันระบบในตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่ารูปคำว่ารูปนั่นน่ะในภาษาบาลีมันไม่เหมือนในภาษาไทยมันฟังยากภาษาไทยนี่มันหมายความมันมีรูปร่างคือมันมีฟอร์มมีรูปร่างสัมผัสได้แต่ภาษาบาลีไม่ใช่อย่างนั้นแม้สิ่งที่สัมผัสโดยตรงไม่ได้แต่มันก็มีลักษณะมันเป็นรูปคือมันละเอียดมากเช่นเสียงก็เป็นรูปกลิ่นนี่ก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปสัมผัสผิวหนังก็เป็นรูปเราจะพูดให้เด็กๆฟังอย่างไรว่าเสียงเป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปอากาศนี่ก็เป็นรูปหมายถึงอากาศที่หายใจได้มันเป็นว่าระบบที่เรียกกันง่ายๆว่าเป็นวัตถุเป็นวัตถุทุกอย่างทุกชนิดที่จำเป็นจะต้องประกอบกันเข้าแล้วก็มีอยู่ในอัตภาพของเรานี่รายละเอียดท่านก็เขียนให้เรียนผมคนและปันนังนี่ที่เป็นของแข็งที่เป็นของเหลวเช่นเลือดเช่นน้ำหนองอะไรที่เป็นของร้อนอุณหภูมิก็เรียกว่าธาตุไฟธาตุที่ทำให้เกิดการเผาไหม้หรือเปลี่ยนแปลงนี่แล้วก็ยังมีธาตุเคลื่อนไปเคลื่อนมาคือธาตุลมเป็นเหตุให้เคลื่อนไปเคลื่อนมาอวัยวะร่างกายจึงเคลื่อนไหวได้เพราะอำนาจของธาตุลมนี่เพียงแต่ระบบรูปขันธ์มันก็ยุ่งกว่าชัยแล้วมันฟังแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่มีรูปเช่นเสียงนี่ไม่มีรูปแล้วไปเรียกว่ารูประบบรูปไปหมดเล่านั่นความหมายนั่นมันเป็นอย่างนั้นไปจำไว้ด้วยไม่ใช่เฉพาะรูปที่เห็นด้วยตาแล้ว แต่จะเรียกอีกคำหนึ่งให้มันชัดขึ้นมาเรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมธรรมชาติ ที่เป็นรูปแล้วก็รวมเสียงกลิ่นรสอะไรเข้าไปด้วยเรียกว่ารูปพวกรูปขันธ์แปลว่าส่วนที่เป็นรูป
นี่คำว่ารูปมันก็แปลยากอีกใช่ไหมมันไม่ใช่เพียงแค่รูปภาพนะมันยังมีคุณสมบัติอื่น ในลักษณะที่มันไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจ มันก็มีมิติมีอะไรของมันไปตามเรื่องบางทีมันละเอียดอย่างกลิ่นเนี่ยมันก็มีวัตถุอันหนึ่งอะมันจนมันลอยมันระเหยไปได้สัมผัสจมูกได้แม้กลิ่นนั่นก็เขาจะเรียกว่ารูปพวกที่มีอาการเป็นรูปนี่เรียกว่ารูปประขันที่มันเป็นอวัยวะต่างๆผมคนเล็บปนหนังศึกษาดูมันมีเรื่องของมันที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องที่มันเป็นของเหลวเช่นโลหิตเช่นน้ำเหลืองกับน้ำปัสสาวะอะไรต่างๆมันก็มีเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมีระบบความร้อนอุณหภูมิก็ต้องมีอยู่อย่างถูกต้องผิดอุณหภูมิก็มีโรคหรือตายระบบลมเคลื่อนไหวก็เหมือนกันต้องเคลื่อนไหวถูกต้องทั้งหมดนี่รวมกันแล้วเรียกว่ารูปขันธ์แบ่งเป็นส่วนรูปในความหมายที่กว้างทั้งหมดคือคู่กับอีกซีกหนึ่งส่วนหนึ่งที่เรียกว่านามคือเรื่องของฝ่ายจิตใจนะเรียกว่านามเรื่องของฝ่ายร่างกายนี่เรียกว่ารูปไอ้เรียกว่ารูปนี่พวกที่เรียกรูปเขาจัดเป็นขันเดียวพอเป็นขันเดียวรูปขันพอที่จริงมันก็ควรจะจัดเป็นหลายๆอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ต้องจัดเรียกมันว่ารูปขันที่เป็นฝ่ายนามใช้คำว่านามเองแหละไม่รู้จะแปลว่าเป็นภาษาไทยว่าอะไรมันถูกต้องถ้าไปแปลก็มันปนกันยุ่งหมดจะแปลว่าจิตว่าใจว่ามโนอะไรมันยุ่งไปหมดเรียกตามภาษาเดิมๆว่านามไอ้นามในตัวหนังสือคำนี้แปลว่าน้อมไปคือน้อมไปได้ในสิ่งต่างๆก็น้อมไปในรูปส่วนที่มันจะน้อมไปได้ส่วนนี้เรียกว่านามไอ้ส่วนที่เป็นนามนี่แบ่งออกเป็น4ระบบคือระบบเวทนาสำหรับทำหน้าที่รู้สึกสิ่งที่เข้ามากระทบให้มันเกิดอะไรขึ้นมามนี่แล้วสัญญาระบบสัญญาหมายมั่นว่ามันเป็นอะไรไอ้ที่เข้ามากระทบนั่นมันรู้สึกอย่างไรมันเป็นเวทนาแล้วมันมีความหมายอย่างไรนี่เรียกว่าระบบสัญญาเขามีสัญญาหมายมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วมันมีระบบที่จะคิดว่าจะทำกับมันอย่างไรจะเอาอย่างไรจะได้อย่างไรจะอย่างนี้เรียกระบบคิดนี่เรียกว่าสังขารไอ้คำสุดท้ายนี่แปลกคือระบบสำหรับรู้สึกในขณะนั้นเรียกว่าวิญญาณนี่เอามาไว้รั้งท้ายเพราะไอ้หมอนี่ทำหน้าที่หลายหนนักหน้าที่หลายครั้งหลายหนนักในเรื่องราวหนึ่งๆแต่ว่ามันทำหน้าที่รู้สึกรู้แจ้งต่อสิ่งที่เข้ามากระทบในชั้นแรกพอยกตัวอย่างนะพอตา
กระทบกับรูปคู่แรกตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสผัสสะกับกายคู่แรกว่าพอตามากระทบกับรูปไอ้ระบบวิญญาณก็เกิดขึ้นมาทำหน้าที่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหน คำวิญญาณวิญญาณนะไม่ใช่ว่ามันเป็นผีหรือเป็นเจตพูดหรือเป็นในหลักพุทธศาสนาไม่ได้ถืออย่างนั้นแต่ลัทธิอื่นก็ถืออย่างนั้นเป็นลัทธิฮินดูก่อนพูด มันเป็นวิญญาณเป็นเจตพูดเป็นอะไรไม่รู้ตับอย่างเรายังไม่พูดถึงเรื่องของเขาแต่ว่าในพุทธศาสนาวิญญาณมันเป็นเองติดผลของการกระทบทางรูปไม่ได้มีอยู่ก่อนมันเพิ่งโผล่ดิ้วขึ้นมาเมื่อมันมี การกระทบของรูปภายในคือตารูปภายนอกคือภาพที่จะมากระทบตาเนี่ยเรียกว่ารูปในความหมายภาพกระทบตาความรู้สึกทางตาก็เกิดขึ้นนี่เรียกว่าระบบวิญญาณมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่เราเรียนได้เป็นสามอย่างใช่ไหมตาคือรูปภายในภาพคือรูปภายนอกพอมาถึงกันเข้าคำนี้ให้คำว่าปฏิจจะแปลว่ามาถึงกันข้าวคือกระทบนะ มันก็เกิดระบบนามคือวิญญาณเรียกว่าจักษุวิญญาณหรือความรู้จักรู้สึกทางตาเพียงเท่านี้คุณต้องเข้าใจว่าระบบรูปเกิดแล้วนะทั้งภายในและภายนอกรูปขันธ์ตาคือรูปขันธ์ภายในภาพคือรูปขันธ์ภายนอกถึงกันข้าวเมื่อเกิดระบบวิญญาณขันธ์ทีนี้สามอย่างนี้กำลังทำงานถึงกันอยู่ทำงานอยู่คือตากับรูปกับจักษุวิญญาณสามประการสังคติกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะมันเป็นอาการของระบบรูปกับระบบนามคือวิญญาณกระทำแก่กันอยู่เรียกว่าผัสสะ จะเรียกว่าสัมผัสก็ได้แต่บาลีเรียกสั้นๆว่าผัสสะเพราะผัสสะมีมันก็จะเกิดระบบเวทนาคือรู้สึกเวทนาสบายไหมคือพอใจไม่พอใจอร่อยไหมเป็นคู่พอใจแก่ตาหรือไม่พอใจแก่ตานี่ตรงกันข้ามเป็นคู่นี่เรียกว่าระบบเวทนาหรือว่ามันไม่แน่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจแต่มันมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกันเพราะเวทนาจึงมีสามชนิดเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขนี่เรียกว่าเวทนานี่เรียกว่าระบบเวทนาขันธ์นั่นได้เกิดขึ้นแล้วแต่ในบางกรณีที่ละเอียดกว่านี้นะเมื่อมีผัสสะมากระทบแล้วระบบสัญญาชิงเกิดเสียก่อนระบบเวทนาก็ยังมีคือไอ้สิ่งที่มากระทบตานั่นน่ะมันมีระบบสัญญาจำได้ว่าอะไรว่าขี้หมาหรือดอกกุหลาบอย่างนี้เป็นต้นมันมีระบบสัญญาในขณะแห่งผัสสะนั่นน่ะคือถ้าไม่รู้จักอารมณ์ที่มากระทบในความหมายที่จะเกิดผลแก่จิตใจอย่างนี้มันก็มีระบบสัญญามาเกิดแล้วถ้ามันจึงเกิดระบบเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์มาเสียก่อนอีกเวทนาขันธ์
แต่ในบางกรณีก็ไม่ต้องแล้วเราก็มักจะพูดไปถึงเวทนาขันธ์เขามีเวทนาขันธ์แล้วเวทนานี่ก็ทำให้เกิดระบบคิดคือระบบสังขารมันทำให้เกิดความคิดว่าจะทำอย่างไรกับมันเป็นของสวยของหอมของนี้จะทำอย่างไรของเหม็นจะทำอย่างไรมันก็เกิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดนี่สังขารขันรุ่งกันเป็นตอนจนกระทั่งเกิดความรู้สึกโง่เขลาว่ากูกระทบกูได้เป็นของกูเป็นหอมเป็นเหม็นน่ะอะไรขึ้นมากูจะฆ่ากูจะแกงกูจะยึดครองกูจะอะไรต่างๆนี่ความคิดระบบสังขารนี้ยืดยาวมากในกรณีที่มันละเอียดกว่านั้นเกิดเวทนาแล้วมันมีระบบมโนวิญญาณสัมผัสเวทนานั่นอีกทีหนึ่งก็ได้ก่อนก็ได้แล้วจึงจะเกิดสัญญามันเวทนาวิญญาณที่จะรู้สึกทำไมนี่มันเกิดได้หลายหนในหลายขณะหลายขยักจนต้องเอาไปไหว้เป็นอันสุดท้ายเกิดเวทนาแล้วมันสัมผัสเวทนานั้นโดยมโนวิญญาณอีกทีก็ได้มันก็มีระบบวิญญาณนะขันที่ตรงนี้ถ้ามันเกิดสัญญาขันหมายมั่นคำว่าสัญญาเนี่ยตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าหมายมั่นแต่ในความหมายไทยๆเรามันอยากจะใช้เพียงว่าความจำถูกแล้วการที่จะหมายมั่นอะไรลงไปได้มันต้องมีความจำเช่นดอกกุหลาบมากระทบตามันต้องมีความจำได้ว่าดอกกุหลาบแล้วมันจึงหมายมั่นในคุณค่าของดอกกุหลาบสวยหอมอะไรก็ตามสัญญามันหมายมั่นว่าเป็นดอกกุหลาบนี่มันต้องมีความจำได้ว่ามันเป็นดอกกุหลาบนี่คำว่าสัญญามีความหมายรวมกันอยู่สองอย่างคือหมายมั่นด้วยความจำนั่นความจำนั่นก็เป็นสัญญาหมายมั่นนั่นก็เป็นสัญญาสำคัญมันหมายลงไปว่านั่นว่านี่ว่าดอกกุหลาบที่มาที่มันโดยวงกว้างทั้งหมดมันหมายมันสำคัญว่าเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรก็ได้หมายมันว่าเป็นผู้หญิงก็ได้หมายมันว่าเป็นผู้ชายก็ได้หมายมันว่าศัตรูก็ได้หมายมันว่ามิตรก็ได้แล้วแต่จะมันจะสัญญามันจะหมายมันความหมายมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วเป็นสัญญาขันธ์สมบูรณ์แล้วมันก็มีสังขารขันธ์เกิดคิดที่ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรนี่ถ้ามันมีอวิชชาเป็นเจ้าบ้านอยู่ในเวลาขณะนั้นก็หมายมั่นในทางผิดทางเลวทางยุ่งไปหมด แต่ถ้ามันมีวิชชาในขณะนั้นก็จัดการถูกและคิดถูกมันก็ปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นทางมโนก่อนแล้วมันก็จะแสดงออกมาทางวาจาพูดออกมาหรือมันจะแสดงออกมาทางกายเป็นการกระทำทางกายนี่ระบบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เกิดขึ้นมันก็เป็นระบบสังขารนั่นแหละมันจะมีความคิดโง่ต่อไปอีกจะเป็นอุปาทานว่าตัวกูของกูของกูเกิดแล้วตัวกูเกิดแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่น จนกระทั่งมันได้ความทุกข์อ้าวระบบเวทนาก็มาอีกแล้วถ้ามันยึดมั่นจนเกิดทุกข์นี่ระบบเวทนาขันธ์ก็มาอีกแล้วก็ตั้งต้นกันไปมาอีกตอนนี้เป็นส่วนนามไปแล้วส่วนมโนส่วนตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ส่วนต้นๆพอสำเร็จในตอนท้ายมันกลายเป็นระบบใจระบบมโนแต่ละทั้งหกนี่มันเป็นของที่รวมกลุ่มกันไปนะ เป็นหกเรียกว่าหกตาหูจมูกลิ้นกายใจหกรูปเสียงกลิ่นรสสัทธะธรรมารมณ์ก็หกแล้วมันก็มีกายะสัมผัสแล้วมีจักษุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสหก
มันก็มีจักษุสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาคานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายะสัมผัสสชาเวทนามโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนานี่ก็6อีกแล้วนี่ก็ไอ้ส่วนที่ยืนอยู่เป็นหลักมันมี6ไอ้66เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องศึกษาถึงพระพุทธเจ้าจะทรงยกเอาไว้เป็นไอ้เรื่องมูลฐานสำหรับศึกษาอันนะภายใน6อันนะภายนอก6ผัสสะ6เวทนา6ต่อไปก็จะเกิดตัณหา6อะไรไปตามเรื่องนั้นแต่ว่าไอ้พื้นฐานแท้ๆจุดตั้งต้นน่ะคือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรู้จักไว้ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดระบบขันธ์ทั้ง5เราจะต้องรู้จักมันดีที่สุดเหมือนกันนายช่างหรือผู้ขับรถยนต์ที่ดีเขาต้องรู้จักรถของเขาดีทุกระบบอย่างนั้นแหละเขาจึงจะสามารถควบคุมใช้รถคันนั้นได้ดี ถ้าเราโดยสมมติคำว่าเราเนี่ยรู้จักระบบทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดีเราก็จะสามารถควบคุมสรีระยนต์รถยนต์คันนี้สรีระยนต์นี่ได้ดีแล้วแต่จะต้องการอะไรไปในทางดีถ้ามันไม่รู้มันโง่มันมีอวิชชามันก็จะผิดไปตั้งแต่ระบบรูปตั้งต้นมันก็สำคัญผิดไหมมันผิดเวทนาก็ผิดสัญญาก็ผิดอะไรก็ผิดมันก็เป็นเรื่องผิดมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นท่วมหัวท่วมหูจมหายไปเลยมันก็รถยนต์ตกแถวนี่คือเรื่องขันธ์ห้าอ้าวที่มาดูกันโดยยุติธรรมเรื่องขันธ์ห้าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขารู้กันมาก่อนพระพุทธเจ้าพวกที่ยึดมั่นถือมั่นในพุทธศาสนาก็ไปโมเมเอาว่าพระพุทธเจ้าพึงรู้พึงบัญญัติขันธ์ทั้งห้าเรื่องขันธ์ทั้งห้าอย่าเข้าใจอย่างนั้นเลยพวกอภิธรรมศาลาวัดเขายังเข้าใจอย่างนั้นขอโทษที่พูดอย่างนี้นะเพื่อฟังง่ายไอ้เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันจะเป็นเรื่องรู้ทางความรู้ทั่วไปหรือทางวิชาแพทย์วิชาวิญญาณในของพวกที่ก่อนพุทธเขาก็รู้กันอยู่แล้วแต่เขารู้ไปในทางว่ามีตัวตนมีอัตตาตัวตนในรูปก็มีอัตตาสำหรับรูปจะรู้สึกในเวทนาก็มีตัวอัตตาสำหรับจะรู้สึกเวทนาในสัญญาก็มีตัวตนสำหรับจะรู้ทำสัญญามันหมายในสังขารก็มีตัวตนที่จะทำความคิดนึกวิญญาณนี่ก็ตัวตนที่จะคอยวิ่งทำงานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนอนอยู่ที่จุดศูนย์กลางอันหนึ่งพอได้รับการเคลื่อนไหวทางไหนก็วิ่งไปที่นั้นวิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่หูวิ่งไปที่จมูกที่ลิ้นเป็นอัตตาเนี่ยอย่างนี้เขารู้กันอยู่แล้วเขารู้เรื่องขันธ์ทั้ง5กันในลักษณะอย่างนี้นะครับจึงมีการยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนตัวตนตัวตนคือเขายึดมั่นขันธ์5เป็นตัวตนกันอย่างสนิทอย่างนี้โดยความรู้สึกสามัญสำนึกก็ได้โดยความรู้สึกที่สอนกันอย่างนั้นก็ได้มันขันห้าประเภทที่เป็นตัวตนนั้นถูกมีถูกยึดถือถูกอะไรกันมาแล้วก่อนนู้น
พอพระเจ้าเกิดขึ้นท่านก็บอกความจริงอย่างตรงกันข้ามว่ามันไม่ใช่ตัวตนอย่างนั้นโว้ย คนสมัยนั้นเขารู้เรื่องขันห้ากันในลักษณะอย่างนั้นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็รู้สิ่งจากสิ่งที่เรียกว่าขันห้านักในลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่รู้จักเอาเสียเลยถ้าไม่รู้จักเอาเสียเลยพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนว่ารูปมันคืออย่างนี้อย่างนี้เวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้สัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้ไม่พระพุทธองค์ไม่ได้มามัวต้องมาสอนว่ารูปคืออะไรเวทนาคือสัญญาคืออะไรเพราะว่าเขามีกันอยู่แล้วเป็นความรู้สึกอยู่ในจิตใจเขาแล้ว ท่านก็บอกแกเพียงว่ามันไม่ใช่ตัวตนไอ้ที่ท่านทั้งหลายเคยเข้าใจว่าตัวตนมารู้ซะก่อนว่ามาดูกันเดี๋ยวนี้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในลักษณะของธาตุของอะไรก็ตามเถิดมันไม่ใช่ตัวตนพระเจ้ามาตรัสความจริงเรื่องขันธ์ทั้งห้าว่าไม่ใช่ตัวตนส่วนที่ว่าขันธ์ทั้งห้าคืออะไรอย่างไรนั่นเขารู้อยู่ก่อนแล้วนะ อย่าเข้าใจให้มันผิดมากไปนักมันมีหลายเรื่องที่เขารู้กันอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็นำมาใช้พูดใช้อะไรก็ตามเสร็จแล้วก็บอกความจริงของสิ่งเหล่านั้นให้มันถูกต้องกว่าแต่ก่อนธรรมะที่เป็นของเก่าความรู้ที่เป็นของเก่าก่อนพุทธกาลนั่นก็มีอยู่ท่านก็เอามาใช่มาสอนมาพูดจาถูกต้องความรู้อย่างนี้ต้องขออภัยใช้คำว่าพุทธบริษัทงมงายโง่เง่ายึดถือเขาข้าจะพระเจ้าพึงรู้พึงค้นพบพึงบอกกันเดี๋ยวนี้โดยพระพุทธเจ้านั่นนี่มันไม่ถูกมันลำเอียงมันไม่เป็นธรรมคือเขารู้กันอยู่ก่อนแต่มันไม่ถูกต้องท่านมาสอนให้มันถูกต้องนั่นเรื่องขันห้านี่มันเป็นเรื่องที่มนุษย์ รู้จักกันมาก่อนแล้วแต่เข้าใจผิดรู้จักเข้าใจผิดเป็นมีอัตตามีตัวตนมีเจตพูดมีวิญญาณมีอะไรแล้วแต่จะเรียกคำนี้มีมากคำแล้วเกินแม้แต่คำว่าบุรุษบุคคลเนี่ยก็เคยใช้เรียกกับขันธ์ทั้งห้านี่ ที่นี่เราก็มีขันธ์ห้าซึ่งเรารู้จักกันแต่ชื่อผมสังเกตดูแม้จะสอบนักธรรมตรีสอบนักธรรมโทสอบนักธรรมเอกได้มันก็รู้จักขันธ์ห้าอย่างหลับตานะรู้จักแต่เพียงชื่อไม่รู้จักตัวจริงมันต้องมาศึกษาอีกทีหนึ่งศึกษารู้จักขันห้าอย่างละเอียดละออครบถ้วนถูกต้องมันก็นายช่างที่ดีคนขับรถยนต์ที่ดีเขาจะรู้จักรถยนต์ของเขาทุกระบบอย่างนั้นแหละนี่เรียกว่าขันห้า สรุปว่าคำสอนเรื่องขันห้านะมันเป็นคำสอนเรื่องบอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอย่างนั้นตามธรรมชาตินี่คือเรื่องขันห้าใครจะมาสอนเป็นตัวตนมันก็เป็นไม่ใช่พุทธศาสนาเอาจิตเป็นตัวตนเอาอะไรเป็นตัวตนก็ตามก็ไม่ใช่พุทธศาสนาที่เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่แยกมันมากออกไปให้มันชัดมากกว่าแล้วก็เรื่องมันก็ตั้งต้นอย่างเดียวกันเช่นว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์นี่จะพูดในแง่ของปฏิจจสมุปบาทนะฟังให้ดีมันเรื่องเดียวกันแต่มันแยกออกไปบางอย่างมากกว่าคือจะแสดงอาการเกิดดับชัดกว่ายกตัวอย่างตาเห็นรูปเนี่ยอาณาภายในสัมผัสอาณาภายนอกมันก็เกิดวิญญาณรู้แจ้งทางตาขึ้นมาอย่างที่กล่าวแล้วสามประการนี้ทำงานถึงกันอยู่เรียกว่าผัสสะนี่สูตรตายตัวอย่างนี้จะจำไหมแม่น
พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เป็นอาธิพรหมจรรย์หลักสำคัญในการศึกษาพุทธศาสนานะมีผัสสะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดเวทนารู้สึกสุขทุกข์อทุกขมสุขเวทนาเกิดแล้วก็เกิดตัณหาท่านข้ามไปเป็นเกิดตัณหาเป็นสังขารขันธ์เกิดตัณหาคิดต้องการอย่างนั้นอย่างนี้น่ารักก็ต้องการอย่างหนึ่งไม่น่ารักก็ต้องการอย่างหนึ่งยังไม่รู้อะไรก็ต้องการอย่างหนึ่งเกิดตัณหาไปในเวทนาตามเวทนา ในปฏิจจสมุปบาทไม่พูดถึงสัญญาเห็นไหมในมรรคขันธ์ 5พูดถึงสัญญาก่อนที่จะเกิดตัณหาเพราะท่านจะลัดตรงไปสู่ความทุกข์มันเกิดตัณหาอยากอย่างไรก็เกิดพบคือไอ้ความเป็นผู้อยากอ่ะเรียกว่าพบมีความอยากอย่างไรมันจะเกิดรู้สึกว่าผู้อยากอย่างนั้นเป็นตัวผู้ขึ้นมาเช่นมันเกิดความรักมันจะเกิดความรู้สึกกู้ผู้รักอะไรขึ้นมานี่ถ้าโกรธเกลียดขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกโกรธเกลียดขึ้นมาผู้โกรธเกลียดขึ้นมานี่เรียกว่าพบภาวะพบที่จะเกิดเป็นตัวตนแต่ยังไม่สมบูรณ์เรียกว่ามันก็ตั้งครรภ์นะมันตั้งครรภ์ทีนี้มันก็จะเกิดชาติเพราะมีพบอย่างนั้นมันจะเกิดชาติคือเป็นความรู้สึกว่าตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเรียกว่าชาติข้ามไปค่อนข้างแล้วขอพูดหน่อยนะเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานอยากอย่างไรแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นเรียกว่าอุปาทานพออุปาทานแล้วก็มีภพจุดตั้งต้นของตัวกูแล้วก็เกิดชาติจำไว้ดีเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติตอนนี้สำคัญมากเข้าใจไม่ดีก็เข้าใจผิดชาติเป็นตัวกูขึ้นมามันมีตัวกูขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ชาติอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงชาติคลอดจากท้องแม่หรอกคลาชาติที่เกิดจากตัณหาจากอุปาทานเป็นตัวกูขึ้นมาอย่างนี้แล้วอะไรก็รวบมาเป็นของกูหมดความเกิดก็ของกูความแก่ความเจ็บความตายก็ของกูโสกาเทวะทุกขาโทมนัสอะไรทั้งหลายทั้งปวงเป็นของกูเป็นตัวกูนี่เรียกว่าตัวทุกข์พอมีสิ่งที่เรียกว่าชาติเกิดตัวกูขึ้นมาแล้วทุกข์ทั้งปวงมากมายมหาศาลก็เกิดขึ้นมาเป็นสมบัติของชาติที่จะเห็นได้ว่าปฏิจจสมุปบาทมุ่งแสดงอาการเกิดเกิดไปตามลำดับอาศัยการเกิดตลอดจนเกิดความทุกข์เรื่องปฏิจจสมุปบาทจบลงด้วยความทุกข์เรื่องขันธ์ 5ไม่ได้แสดงอย่างนั้นแต่แสดงให้เห็นว่ามันมีอยู่5ระบบที่มันจะทำอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะไรก็ตามรู้จักใน5ระบบสำหรับเป็นพื้นฐานที่มองดูไอ้ห้าระบบนั่นแหละที่มันทำงานในรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ว่ามาแล้วทบทวนสั้นๆอีกทีมาฟังให้ดีนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกมาถึงกันก็เกิดระบบวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทสามประการนี้ทำงานถึงกันอยู่เรียกว่าผัสสะมีผัสสะก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานก็เกิดพบก็เกิดชาติพอเกิดชาติแล้วทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็มีที่ตั้งอาศัยอยู่กับชาติเพราะเกิดชาติจึงเกิดทุกข์ทั้งปวงนี่ชาติในความหมายนี้มันเกิดมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานไม่ได้เกิดจากท้องแม่
เอ้ามันเกิดมาจากท้องแม่แล้วไม่มีความหมายอะไรถ้ามันไม่มีเกิดจากอวิชชาตัณหาปาทานอย่างนี้ทีมันต้องเกิดด้วยอวิชชาตัณหาปาทานอย่างนี้ทีมันจึงจะมีความหมายเกิดมาจากท้องแม่มันเพียงวัตถุไอ้ทารกนั้นมันจะต้องเจริญในทางกายทางจิตใจทางอายตนะทางอะไรจนมันรู้สึกมาทำลำดับเหมือนที่เราว่ามันเป็นได้โดยธรรมชาติในภายในแม้ในทารกในครรภ์บางทีก็มีความรู้สึกทำนองนี้แต่ไม่สมบูรณ์ทารกมานอนเบาแบะบอกอยู่แล้วนี่มันก็จะครบของมันนะในลักษณะของปฏิจจสมุปบาทแต่มันยังเล็กหรือยังละเอียดยังมองไม่เห็นชัดมันจะเห็นชัดก็ต่อเมื่ออายตนะเหล่านี้ถึงขนาดสมบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงขนาดสมบูรณ์รับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่สมบูรณ์และอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทก็เกิดขึ้นอาศัยสิ่งนี้แล้วเกิดขึ้นสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้แล้วเกิดขึ้นนี่เป็นสายไปจนเกิดความทุกข์นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาททารกทั้งหลายไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เรื่องนี้มันก็ปล่อยไปตามนั่นก็เกิดทุกข์มันก็ร้องไห้ง่ายๆอยู่นะถ้าทารกมันได้ศึกษาธรรมะเรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องแล้วมันก็ไม่ร้องไห้แบ่ๆอย่างนี้มันก็เป็นพระอรหันต์มาแต่ในท้องเดี๋ยวนี้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีความรู้อะไรเลยมันต้องมากระทบกับความทุกข์ความทุกข์กัดเอากัดเอามันก็ดิ้นรนไปดิ้นรนไปต่อสู้กันไปจนเกิดสติปัญญาต่อสู้ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าเข้าใจถูกต้องแล้วมันจึงต่อสู้ดับทุกข์ได้แก่หัวงอกนะหาโรคหัวงอกกว่าจะรู้ความรู้เหล่านี้ท่านเราจงรู้เรื่องขันธ์ 5ในฐานะเป็นธรรมชาติของชีวิตรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทในฐานะที่เป็นความลับของธรรมชาติปรุงแต่งกันจนเกิดความทุกข์ถ้าเรามีสติปัญญาควบคุมใช้คำว่าควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทไม่ให้มันเป็นไปตามนั้นไม่ให้มันเป็นไปตามนั้นมีวิชาถูกต้องควบคุมไว้ในถูกต้องมันก็ไม่เกิดความทุกข์ซึ่งเขาจะต้องรู้เรื่องนี้ก่อนหน่อยเขาจึงจะไปปฏิบัติธรรมะฝรั่งบ้าบ้าบอบอน่ะฝรั่งนั่นเขาจะศึกษาสมาธิไปมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางโลกเขาจึงไม่สนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่สนใจเรื่องขันธ์ 5 แต่ถ้าเขามีสติปัญญาถูกต้องเขาต้องสนใจตัวนี้ที่ตั้งรากฐานนี่เรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะนี่แล้วคือเขาจึงจะไปฝึกอานาปานสติควบคุมกระแสของปฏิจจสมุปบาทว่าให้ได้นั่นคุณจะต้องรู้เรื่องขันธ์ 5รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ถูกต้องรู้ว่ากระแสแห่งความทุกข์มันตั้งต้นขึ้นอย่างนี้มันไหลไปอย่างนี้แล้วสามารถควบคุมมันได้แม้กระทั่งไม่ให้มันเกิดหรือมันเกิดไหลไปแล้วก็หยุดมันเสียเนี่ยหยุดกระแสปฏิจจสมุปบาทเสียก็ได้ถ้ามีความรู้เรื่องส่วนที่เรียกว่าวิปัสสนา อย่างที่เรากำลังจะประพฤติปฏิบัติเรียกว่าอานาปานสติภาวนา ทีนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันสำคัญอย่างไรถ้าคุณเข้าใจเรื่องที่ผมกำลังพูดคุณก็จะเข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจมันก็เป็นอย่างไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่น่าเศร้าที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวตน
ที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติปรุงแต่งกันไปมันไม่มีตัวตนแม้ที่นี่แล้วมันจะไปเกิดใหม่เป็นคนใหม่ไปคนเดียวกันไปเกิดเรื่อยไปอย่างที่เขาเชื่อกันอยู่ก่อนสอนกันอยู่ก่อนได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตัดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพื่อรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนที่จะเวียนว่ายตายเกิดหรอกมันมีแต่เกิดแห่งทุกข์ดับแห่งทุกข์เกิดแห่งทุกข์ดับแห่งทุกข์เท่านั้นน่ะไม่มีตัวตนหรอกแต่คนบ้ามันอธิบายทีหลังเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปสอนอย่างมีตัวตนถ้าอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่ว่ามีตัวตนเวียนว่ายไปหลายภพนี่มันอธิบายทีหลังเป็นพันปีแล้วน่ะเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านไม่ได้สอนว่ามีตัวตนหรือเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้นี่ปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อรู้ว่ามันไม่มีตัวตนแล้วมันใครจะเวียนว่ายตายเกิดหรอกมันก็หยุดน่ะมันเป็นนิพพานแต่ไอ้คนพวกไหนก็ไม่รู้มาอธิบายกันเสียใหม่ให้มีตัวตนมีตัวตนแน่ชัดจะมาอีกเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ตามใจมันนะเราเรียกปฏิจจสมุปบาทของคนพวกนั้นแล้วกันปฏิจจสมุปบาทของพวกศีลธรรมเรื่องศีลธรรมไม่ใช่ปรมัตถธรรมถ้าปฏิจจสมุปบาทเรื่องปรมัตถธรรมมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแล้วใครจะเวียนว่ายตายเกิดเล่าเอาละถ้ามันจะมีอะไรเวียนงอกใหม่เหมือนกับเมล็ดผลไม้ที่เหลืออยู่งอกใหม่ก็ให้รู้เถอะมันไม่ใช่ตัวตนและมันไม่ใช่การเวียนว่ายของบุคคลคนเดียว อย่างมะม่วงโตขึ้นมาเป็นลูกเหลือเม็ดอยู่งอกใหม่ก็ได้อย่าเข้าใจว่ามันตัวตนของแม่มันของแม่ต้นแม่มะม่วงมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องตั้งต้นใหม่เพราะนั้นมันจะไปเกิดใหม่มันก็ตั้งต้นกันใหม่ที่มีความทุกข์แล้วก็ดับทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเราพูดในเรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นสรุปความสั้นๆว่าเมื่อใดเห็นธรรมะเมื่อนั้นเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเราพระเจ้าตรัสว่าเมื่อใดเห็นธรรมะเมื่อนั้นเห็นเราเมื่อใดเห็นเราเมื่อนั้นเห็นธรรมะเมื่อได้เห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นที่ว่าเห็นธรรมะนั่นนั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทคือการเห็นธรรมะที่เป็นพระพุทธเจ้าอาการที่อาศัยกันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาอาศัยอาการอาศัยกันดับทุกข์ลงไปอาการอันนั้นน่ะคือความรู้หรือธรรมะที่ว่าเห็นแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์จริงเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้พระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการประสูติไม่มีการตรัสรู้ไม่มีการนิพพานเป็นนิรันดรเป็นอสังขตธรรมนี่เห็นพระพุทธเจ้าองค์นี้สิจึงจะเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือเห็นปฏิจจสมุปบาทการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงจำเป็นมากผมขอร้องขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายสนใจรู้ให้ประจักษ์ชัดในเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งถ้าจะประจักษ์ชัดในเรื่องปฏิจจสมุปบาทได้ดีต้องประจักษ์ชัดในเรื่องขันธ์ 5มันวันนี้เราพูดเรื่องขันธ์ 5และเรื่องที่ขยายไปเป็นปฏิจจสมุปบาทจะได้หลุดออกมาเสียจากความผูกพันของอวิชชาของกิเลสตัณหาความโง่เอาพรุ่งนี้จะขอพูดอีกวันหนึ่งว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพไม่ใช่ของจริงอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเพียงมโนภาพไม่ใช่ของจริงถ้ารู้เรื่องอย่างนี้แล้วจะควบคุมปฏิจจสมุปบาทได้วันนี้ขอยุติการบรรยายไม่มีแรงจะพูดแล้ว